ครับวันนี้ก็มาขอพันแก้วมังกรคุณตานะครับแก้วมังกรพันสีม่วงตอนนี้ก็ให้ตาแกตัดพันให้ก็จะเอาไปขยายพันสีม่วงให้ไม่ตานี่ครับผมลูกเขาจะลูกใหญ่ไหมครับลูกแล้วแต่เราจะใส่ปุ๋ยครับเราต้องบำรุงยังไงบ้างนี่ครับผมก็ไม่ทราบผมปลูกธรรมชาติเลยครับปลูกทิ้งปลูกขว้างเลยใช่ไหมครับเขาว่าขึ้นดีเนาะขึ้นดีครับลูกกระดกดีไหมครับตานี่ไอ้ที่จะออกจะบ้านนั่นรุ่นที่3อันนี้รุ่นที่3แล้วครับอันนี้ที่กำลังตุ้มดอกอีกกับรุ่นที่4ครับครับผมโอ้เขาก็ออกเป็นออกเรื่อยๆเลยใช่ไหมนี่ครับคล้ายๆแบบไอ้พันธวายอย่างนี้เหรอมันจะออกประมาณ4รุ่น5รุ่นครับครับผมโอ้นี่น่าสนใจนะพันนี้นะครับแก้วมังกรพันสีม่วงเนื้อข้างในก็จะเป็นสีม่วงใช่ครับครับโอ้สวยมากนี่เดี๋ยวเอาพันกับคุณตาไปขยายอันนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วเนาะเริ่มออกดอกเริ่มออกลูกดูมันจะเป็นในน้ำมันจะมีเป็นตุ่มสีแดงๆนั่นแหละมันจะออกดอกครับผมอ๋อเป็นลักษณะแบบนี้ก็เก็บขายเรื่อยๆนะตาเนาะเพิ่มมากแม่บ้านเขาชอบครับผมชอบทานนะส่วนมากเอาไปทานเองเนาะครับขายบ้างขายบ้างทานบ้างเนาะครับมีประโยชน์โอ้ครับนี่ก็เป็นแก้วมังกรพันสีม่วงก็เดี๋ยวให้ดูลูกนะครับเดี๋ยวให้ดูลูกว่าลูกเขาประมาณเท่าไหร่ก็กำลังโตกำลังความต้องการตลาดก็เยอะอยู่ในช่วงฤดูที่ว่าหาได้น้อยๆเนี่ยก็อยู่ที่กิโลละ70บาทครับแพงมากถ้าใครทำนอกฤดูได้จะดีมากเลยเนาะไม่ต้องเอาเยอะแล้วครับตาเอาพอเอาไปปลูกไปทำได้ครับครับนี่มาขอพันคุณตาพอดีพันมันสวยดีแล้วก็ลูกมันดกมากก็เลยอยากได้ก็เลยขอนี่ครับครับผมขอบคุณทุกตามากๆครับผมตาชื่ออะไรเนาะชาติรักกระสอนครับผมบ้านนี้อยู่ไหนครับตาบ้านอยู่บ้านตะโกเนาะบ้านทุ่งโกบ้านทุ่งโกครับผมอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เนาะนี่มันกำลังขึ้นนี่ในรุ่นที่4อันนี้รุ่นที่4ครับเขาจะออกดอกอย่างนี้ครับอันนี้เขาออกมาแล้วอันนี้รุ่นที่3ครับโอ้รุ่นแรกยายเก็บไปอ๋อรุ่นแรกเก็บไปแล้วนี่ใช่ไหมครับลอยอ๋อเก็บไปแล้วแล้วเขาจะอันนี้ก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งไอ้ตัวนี้อันนี้รุ่นที่2อันนี้ตัวที่รุ่นที่2อันนี้ที่3ครับอ๋อที่จะออกมานี่อีกก็ที่4ครับอ๋อเขาจะออกกันอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะออกมาอีกเนาะครับโอ้ได้กินเรื่อยๆนะตาเนาะก็น่าปลูกไว้อะเนาะมันยายจะปลูกผักแต่มันร่มมันเลยตามด้านโน้นมันไม่ออกเขาจะหาแดดครับครับก็ถ้าเรายายจะปลูกเต็มตามหลักนั่นแหละตอนนี้ปลูกไว้ขยายไปโน่นใช่ไหมครับตามหลักตามอะไรจะปลูกกำลังคานออกมาโอ้ดีเนาะออกมาก็จะสวยงามทำเป็นรั้วดินเขาจะชอบดินแบบไหนเนาะตาดินได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างเนาะปลูกใส่รั้วนี่เลยเนาะครับก็โอเคก็น่าปลูกน้ำมาได้ไหมครับผมวันนี้ก็ขอบคุณคุณตามากๆครับผมที่ให้พันขอบคุณครับ